ที่เป็นบทบาทดูใจใจไปร่วมกับที่ดิฉันจะผ่านในตัวแทนการอ่านนะคะพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวราภูมิกิตติสมบูรณ์ในดุลกิตติสมบูรณ์ในดุลเดชสยามินทราธิเบศรราชวรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาเมื่อวันที่4 พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงมีพระราชประสงค์บรมราชองการในการเจริญรอยเรื่องท่านพลเมืองพ่อหลวงรัชกาลที่9ฝันว่าเราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปรวมทั้งได้ส่งพระราชทานราชทรัพย์กว่า 2,400 ล้านบาทซึ่งได้จากเงินที่ประชาชนร่วมกันทุนเกล้าถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และได้จากการจัดงานวันอุ่นไทยรักคลายความหนาวแห่งรัตนโกสินทร์และโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยจำนวน27 แห่งประสบนิกรชาวไทยมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบทอาศิรวาทเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ในบทอาศิรวาทมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีความเฉพาะมากขึ้นแต่โดยรวมจะยังคงเนื้อหาเดิมเอาไว้พระอาสมเด็จจอมราชินีทวันวงชนชาวไทยในมหานครเซนต์หลุยส์และมลรัฐเดลนอง